ส่วนข่าวนี้นะคะบอกเลยว่าเอาใจบลิงค์ชาวไทยเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าทางต้นสังกัดได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าสาวๆ Blackpink เนี่ยจะกลับมาเมืองไทยเพื่อเปิดคอนเสิร์ตปิดท้ายเวิลด์ทัวร์ที่ราชมังคลาค่ะไม่ปล่อยให้บลิงค์ชาวไทยคิดถึงนานนะคะเพราะว่าต้นสังกัดของ4สาว Blackpink ออกมาประกาศว่าเตรียมกลับมาจัดคอนเสิร์ตปิดเวิลด์ทัวร์กับ Blackpink World Tour Bonpink Bangkok Angkor ในวันที่27และก็28พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งก็ได้สถานที่แล้วนะคะนั่นก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะตามที่แฟนๆเนี่ยรีเควสอีกด้วยชาวบลิงค์ก็เตรียมวอร์มนิ้วรอกดบัตรพร้อมกันวันที่4และ5มีนาคมนี้ค่ะ